เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ถ้ามองในส่วนของ Safety Net Future ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนได้เหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้เนี่ยก็โดยเฉพาะในส่วนของตลาดภูมิภาคเนี่ยก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาก่อนขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยโดยทั้งนี้ก็รับในส่วนของตัวเลขข้อมูลภาคบริการที่ดีเกินคาดของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดแต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังคงอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปเนื่องจากว่าการประชุมฉุกเฉินของกลุ่มผู้นำ G7 ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาใดๆออกมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการประชุมของธนาคารกลางประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุมของ ECB ในวันที่6มิถุนา BOE ในวันที่7แล้วก็ในส่วนของ FOMC ที่จะมีขึ้นในวันที่19-20มิถุนายนนี้ก็ดูเหมือนจะสร้างความหวังให้นักลงทุนอยู่บางส่วนขณะที่ในวันพฤหัสนี้ก็จะมีการแถลงของประธานเฟดต่อคณะกรรมการกรรมาธิการในสภาคองเกรสซึ่งก็สร้างความคาดหวังในเรื่องของว่าจะมีสัญญาณเกี่ยวกับการออกมาตรการ QE3 ออกมาหรือไม่ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ Safety แล้วก็ Safety Index Future น่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนระหว่างวันแล้วก็มองการฟื้นตัวขึ้นมาในวันนี้ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยในส่วนของตัว S50M12 ก็ยังแกว่งตัวอยู่ในทิศทางขาลงทั้งนี้ก็แนะนำให้ทยอยรับรู้กำไรในส่วนของผู้ที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้บางส่วนหรือว่ารอไปปิดเพิ่มบริเวณ750จุดทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ775จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.60 แล้วก็ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1.02 เท่าโดยมี Priority โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่น้อยกว่า Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่19ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงมีแนวโน้มหลักเป็นขาลงโดยทั้งนี้ก็แนะนำยังให้ถือสถานะ Short Call สัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์790จุดต่อได้ส่วน Single Stock Future แนะนำในส่วนของ LSM12 ยังคงให้ถือสถานะ Short ต่อเพื่อรอทำกำไรแถวๆ 6.90 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ระดับ 7.20 บาทส่วน BBLM12 ก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากสัญญาณทางเทคนิคก็ยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยรอทำกำไรใกล้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย MA200 วันบริเวณ167บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ172.50บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำเข้ามาคือบ้านปู M12X หลังจากเมื่อวานปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับทำโลต่ำสุดในรอบ2ปีพร้อมโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็มองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่มีข่าวเกี่ยวกับอินโดนีเซียเตรียมควบคุมการส่งออกถ่านหินก็ดูเหมือนว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันในช่วงนี้ก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ444บาทส่วน Commodity Future วันนี้มองในส่วนของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็มีการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,625.11 เหรียญต่อออนก็มองมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,630-1,650 เหรียญส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันเช้านี้อยู่ที่ระดับ 28.78 เหรียญต่อออนก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ29เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 99.48 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็โลหะเงินได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆที่อาจจะมีออกมาในการประชุมที่มีขึ้นในเดือนนี้โดยทั้งนี้ก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรรอง GFM12 แล้วก็ GF10M12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ24,100บาทส่วน Silver Future แนะนำให้ปิดสถานะช็อต SBM12 แล้วก็กลับมาเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ880บาทส่วน Brent Crude Oil Future มองว่าในส่วนของการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็แนวโน้มหลักยังเป็นขาลงก
ก็แนะนำให้รอเปิดสถานะช็อต BRM 12บริเวณ 3,150 ถึง 3,170 บาททั้งนี้แต่ถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 3,170 บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปสำหรับในส่วนของ USD Future วันนี้ถ้ามองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมาจากการที่นักทุนมีความคาดหวังในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปแล้วก็ในส่วนของมาตรการ QE 3ที่อาจจะมีออกมาก็คงต้องติดตามดูในส่วนของการแถลงของนายเบนเบอร์นันเก้ต่อสภาคองเกรสว่าจะส่งสัญญาณในเรื่องของ QE 3ออกมาหรือไม่รวมถึงในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่19-20แต่ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการอ่อนค่าในระยะสั้นขณะที่ค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นมาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็มองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองในส่วนของ USD M12 เอาไว้ก็แนะนำให้รอทำกำไรเมื่อดิ่งกลับขึ้นไปที่ระดับ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าลงมาที่ระดับ 31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ